จะมาช่วยเหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกลับตอบโต้เรากลับมองเห็นว่าเราไปเกี่ยวข้องไปแต่นี่กลับเห็นตรงกันข้ามอันนี้แหละความทุกข์ของบุคคลผู้ที่เมตตาและผู้ที่กรุณาสงสารคนอื่นถ้าจิตใจหลักฐานไม่มั่นคงก็พังทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถึงคันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เนี่ยเชิญอุเบกขาอุเบกขานี่หลักฐานจะได้สวดที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นกรรมสกุลกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปัญทุกรรมปฏิสารโนอันนี้องค์เมตตาองค์อุเบกขานะนี่เราต้องรู้จักที่เราสวดทีนี้ที่เราสวดที่ว่าสัพพทุกขาปมุจจันตุอันนี้นี่ให้พ้นจากทุกข์ในองค์กรุณาเนี่ยทีนี้องค์พลอยยินดีก็มันก็อยากปราศจากสมบัติที่ตนใดแล้วอันนี้องค์มุทิตารัตตสัมปติโตมาวิคัจฉันตุอันนี้เป็นองค์ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นยินดีก็กำจัดกิเลสของเราอิจฉาคนอื่นบางคนนะชอบอิจฉาในคนอื่นได้ดีแล้วกันนี่แหละขาดคุณธรรมคือพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเพื่อกำจัดกิเลสของเราที่ว่าอิจฉาคนอื่นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้ที่เราสวดแปลในธรรมะที่นำมาสวดเนี่ยเรามาใช้ได้นะถ้าเราเอามาภาวนาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่จำเป็นต้องมากแต่ธรรมะที่เราจำได้ทั้งอัดทั้งแปลแล้วเราก็นำมาภาวนาพิจารณาความดึกซึ้งของธรรมะแต่ละอย่างละอย่างแต่จิตของเรายิ่งสงบยิ่งละเอียดแล้วเราพิจารณาดึกซึ้งเราสามารถปฏิบัติถึงพระนิพพานได้เหมือนกับที่พาสวดทั้งหมดนี่ก็ล้วนแต่การวิจัยเรื่องมันก็ยังโคเมกายโยก็วิจัยในรูปในกองรูปเยตุขังนัพพจานันตินั่นเรื่องอริยสัจนั่นเรื่องอริยสัจธรรมถ้าเรามีโอกาสนำมาใช้ประกอบไปจิตใจของเราให้เข้าใจในธรรมอันสะอาดหรือซึ่งเนี่ยจะนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวพุทธานุสติเมตตาจารคกรรมฐาน4อย่างท่านว่าชื่อว่าจตุรารักษ์ในเครื่องรักษา4อย่างและวิปัสสนาคือเป็นการพิจารณาวิปัสสนาด้วยเป็นวิปัสสนาภาวนาด้วยจตุรารักษ์พุทธานุสติ1เมตตา1อสุภะ1มรณะ1 4อย่างเรียกว่าเครื่องรักษาถ้าจิตของบุคคลใดปฏิบัติอยู่ในธรรม4อย่างพิจารณาเห็นเข้าใจชัดเป็นเครื่องรักษาไม่จิตนั้นไม่เสื่อมไม่ตกต่ำรักษาจิตกุศลจิตไว้ได้เสมอตลอดไม่เสื่อมจากกุศลจิตเป็นกำลังของการสร้างกุศลจิตได้ยิ่งขึ้นไปคำว่ากุศลจิตนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ตั้งขึ้นไว้ลอยๆนะคือสภาพทำจิตของบุคคลให้ฉลาดเรียกว่ากุศลจิตที่ฉลาดที่สามารถ
ป็นเครื่องส่องทางให้ได้ถูกทางได้ให้ตรงทางได้รู้จักเลือกขัดเลือกของแท้ของปลอมแล้วก็เห็นประโยชน์ของความดีที่เป็นพลังให้เรามีความเพียรพยายามไปบรรลุถึงธรรมอันสูงเรียกว่ากุศลจิตความฉลาดของจิตนี้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามที่เราสามารถแสดงออกมาตัดกิเลสได้ตามระดับหนักถึงตามระดับคนที่ตัดกิเลสอะไรยังไม่ได้เลยความฉลาดก็ยังมีกำลังอ่อนสับสนวุ่นวายยังมีอ่อนมากเพราะทำนี่คือหมายความว่าหั่นอะไรไม่ขาดเลยตัดอะไรก็ไม่ขาดเลยที่ตัดขาดได้บ้างเขาเรียกว่าคมบ้างต้องใช้ขัดเรี่ยวแรงช่วยจึงขาดพอได้ขาดได้บ้างผู้ที่ได้กุศลฉลาดในกามาวจรกุศลฉลาดในรูปาวจรกุศลฉลาดในอรูปาวจรกุศลฉลาดในโลกุตระกุศลฉลาดในโลตุระกุศลเป็นความฉลาดอย่างสูงเป็นแหลมคมสามารถตัดสิ่งขัดขวางได้ตามกำลังธาตุของมีดแข็งและอ่อนตั้งใจฟังจริงตั้งใจปฏิบัติจริงให้มันเห็นธาตุแท้เนี่ยมันสำคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับธรรมะกับเราความประโยชน์ของเราในชีวิตต่อไปอีกครั้งหน้าที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบว่ายาวนานเท่าไหร่แล้วอีกครั้งหน้าที่เราจะต้องหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะยาวนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่เพียรพยายามให้รู้ขอบเขตของตัวเองให้เชื่อมั่นแน่วแน่ในความจริงของตัวเองเหมือนกับเราอยู่ลงอยู่ในคลื่นมหาสมุทรแล้วก็มองไม่เห็นฝั่งเลยนั่นไม่ทราบว่ามันจะพ้นจากความกระทบกระเทือนของภัยในมหาสมุทรได้เมื่อไหร่ต้องพยายามพอมองเห็นฝั่งก็ยังชั่วจะมีกำลังใจจะตั้งใจไม่เหนื่อยเท่าไหร่ยิ่งไม่เห็นฟังแล้วก็หมดกำลังใจไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรหรือไม่ได้ก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองรับรองตัวเองไม่สามารถรับรองตัวเองไม่สามารถรู้ตัวตัวเองและรับรองตัวเองเพราะไม่กำลังของธรรมะน้อยที่จะรู้ได้ธรรมะในธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีที่อื่นที่จะรู้ได้เลยรับรอง 100% จะไปเรียนอย่างอื่นศึกษาอย่างอื่นศาสนาอื่นท่านไม่ได้ที่เน้นนักถึงเรื่องอย่างนี้นะมีทางเดียวเท่านั้นเราจะรู้ได้เห็นได้เรามัวแต่เพลิดเพลินอยู่นั่นมันก็ทำให้นอนชาค่ำเสียก่อน เปียกอยู่เรื่อยไปคือฝึกนิสัยที่เราจะรู้นะธรรมะนะต้องหัดโอปนายโกน้อมเข้ามาถึงตัวเองในสวากขาตัวที่พระพุทธเจ้ามีบทหนึ่งที่ควบคุมกำกับเน้นชัดโอปนายโกแต่ถ้าขาดข้อนี้มันก็ธรรมะก็ลอยลมไปไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่าที่ควรเลยเพราะฉะนั้นธรรมะข้อนี้ถือว่าสำคัญมากถึงแม้ว่าเราจะรู้เห็นภายนอกอย่างไรก็ควรจะน้อมเข้ามาพระพุทธเจ้าได้สติปัญญาสลดสังเวชเพราะเห็นของภายนอกก็มีประโยชน์สำคัญถ้ารู้จักน้อมเข้ามาทรงใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราก็ควรจะน้อมเข้ามาให้มากเนี่ยอย่าลืมอันนี้ให้เกิดความรู้ตัวเพราะฉะนั้นสรุปใจความแล้วการรู้ตัวจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก
สติความระลึกคือระลึกไปได้ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้แต่ความรู้ตัวนี่ไม่ใช่ไปข้างนอกเสียแล้วควบคุมไม่รู้ตัวเราเองนี่อันนี้เป็นควบคุมที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจนะมันเพียงแต่ได้ยินเฉยๆแต่เราไม่เข้าใจไม่ทราบไปจับต้นชนปลายไปตรงไหนก็สับสนปฏิบัติก็ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่ทราบอะไรต่ออะไรมันเลยคลำหาเหมือนกับคนไม่มีตาอย่างนั้นเราต้องให้มีเหมือนกับคนปฏิบัติเหมือนกับคนมีตามองเห็นจับอะไรทำอะไรวางอะไรควรใช้อะไรมันก็จับมาถูกต้องใช้ได้สำเร็จประโยชน์เหมือนกับคนตาดีเมื่อคำว่าโอปนัยโกเข้าเข้ามาถึงส่วนเพราะครับมันเกี่ยวเนื่องด้วยเราทั้งหมดโดยเฉพาะทำไมถึงนี่เราฉลาดไม่ได้เรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เราเพียวเผินเพียงแต่อาศัยแต่ตาอาศัยแต่หูอย่างเดียวแล้วก็เพลิดเพลินอยู่เพียงแค่นั้นคำว่าโอปนัยโกน้อมจะถึงใจไม่ใช่ตาเห็นแล้วก็แล้วไปหูได้ยินแล้วก็แล้วไปมันต้องให้มันถึงใจด้วยต้องใจยอมรับด้วยถ้าใจยอมรับแล้วเหมือนเห็นคนตายแต่ใจยอมรับแล้วแต่นี่จิตตาเห็นทุกอย่างใจยังไม่ยอมรับเพราะเรามาเพลิดเพลินอยู่ในตาในหูในนี่ส่วนใจนี่เขายังไม่ยอมรับนะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขัดขวางที่อวิชชาที่อยู่ในใจนั่นเองมันรับไม่ได้รับความจริงไม่ได้มันก็ลงหลอกไปด้วยกันถูกหลอกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติด้วยจิตใจตั้งใจจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติโดยให้เขาเห็นว่าเราเข้าวัดเห็นว่าเราเป็นอยู่ใกล้ชิดวัดแต่เพียงแค่นั้นไม่ได้ส่งประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลที่สุดจะอาจจะสร้างปัญหาให้วัดก็ได้ถ้าทำไม่ถูกมีทางดีกันการบวชก็เหมือนกันถ้าทำไม่ถูกก็มาสร้างปัญหาให้ศาสนาถ้าทำถูกก็เราก็จะยกย่องส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่ทำไม่ถูกก็มาแอบอาศัยเลี้ยงชีพในทางศาสนาอันนี้มันต้องปฏิบัติโดยความบริสุทธิ์เรียกว่าทิฏฐิความเห็นบริสุทธิ์โอชุจิตตังจิตก็ตรงเห็นตรงเห็นบริสุทธิ์ปฏิบัติตามหลักแห่งความจริงเปิดเผยตัวเองอยู่ตลอดในธรรมะแห่งความจริงการรู้การเห็นมีตาแล้วก็เห็นร้อยแปดในโลกเราต้องเห็นแต่เราก็ถ้าเราฉลาดแล้วเราก็สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะมันมีแต่ก่อนเราเกิดเองการได้ยินเลยมีในโลกมีอะไรก็ต้องได้ยินนะเมื่อหูมันมีไม่ใช่คนหูหนวกถ้าอาหารท่านก็ได้ยินท่านก็เห็นท่านก็รู้รสท่านก็รู้ทุกอย่างก็ท่านยังไม่ตายประสาททุกอย่างยังดีอยู่วิญญาณทุกอย่างก็ยังรับอยู่ก็ต้องได้ยินได้นี่เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็มีทั้งคนติเตียนมีทั้งคนนินทามีทั้งคนอิจฉาเหมือนกันร้อยแปดคนผู้โง่เขลาพยายามแยกหมู่แยกพวกเหมือนกับเทวทัตก็มีอย่างนั้นในโลกนี้ห้ามให้มันมีมันห้ามไม่ได้แต่ใช้สติปัญญาที่ถูกต้องเท่านั้นนะ
เขาจะทำกรรมอันใดก็ทำกรรมอันนั้นแหละพระองค์ไปช่วยได้ก็ช่วยได้ช่วยไม่ได้พระองค์ก็เจริญอุเบกขามีพระองค์หนึ่งอยากจะพ้นทุกข์แล้วอยู่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปด้วยกันพระองค์พระองค์นั้นเห็นทางสงบร่มรื่นดีทางดีเลยนึกอยากจะลาพระองค์ไปนั่งภาวนาอยู่ที่นั่นก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าการทูลพระเจ้าข้าพระองค์จะไปภาวนาเพื่อทำกิจที่ยังค้างอยู่เพื่อให้พ้นจากทุกข์พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุเดี๋ยวนี้เราไม่มีใครอยู่กับเราก่อนเราคนเดียวเมื่อมีเพื่อนมาแทนนั้นจึงไปพระองค์นั้นว่ายังไงตอบโจพระเจ้าเพราะพระองค์ก็พ้นจากทุกข์แล้วข้าพระองค์ก็ยังไม่พ้นเลยจะปล่อยไปทำเสียเวลาก็ไม่ได้พระองค์จะต้องไปเพราะพระองค์ไม่กินแล้วพระองค์อยู่ได้เพราะพระองค์และสิ้นกิเลสแล้วนี่ขัดขานพระพุทธเจ้าดูพระนะครับพระพุทธเจ้ากล่าวพูดนะพระองค์ก็เมื่อเขาพูดมาแรงอย่างนั้นพระองค์ไม่เจออุเบกขาไม่เพียงแต่นั้นเอาบาตรของพุทธเจ้าวางไว้ในนั่นแล้วก็ไปนะบริขารของพุทธเจ้าวางแล้วพระองค์ก็เก็บบาตรบริขารก็เดินไปพระองค์นั้นพอไปนั่งสมาธิภาวนาเกิดเดือดร้อนใจภายหลังไม่ได้ความสงบเพราะที่แรกพระองค์ว่าเมื่อท่านไปภาวนาเวลานี้ก็ยังไม่ได้ความสงบแต่ท่านก็บอกเลยยังไม่ได้ความเย็นใจแล้วพอไปแล้วไปนึกกินแหน่งแข็งใจตัวเองโธ่พระศาสดาท่านเงินเราก็ไม่น่าจะทิ้งแทนที่ได้ความสงบก็กังวลคิดถึงอันนี้ที่ตนทำผิดนะกิเลสอันนี้มาก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้ความสงบไม่ตามพระองค์ไปสารภาพผิดพระองค์ก็เลยเทศเพิ่มเติมเนี่ยพระองค์ไม่ถือหรอกพระองค์ก็เทศสั่งสอนโดยจิตเมตตาเพิ่มเติมต่อใจอยู่รู้ตัวตั้งใจอยู่ในโอวาทอยู่ในนี่การตอบโต้สำคัญมากไม่ใช่ว่าเราพูดถูกอยู่ที่ตอบโต้อย่างนั้นนะใจก็มันไม่พอกับไม่ใช่กับพระศาสดาการพูดเนี่ยพูดถูกแต่มันผิดตอนที่ว่าเมื่อไปแล้วมันไม่ได้ความสงบมันเกิดความเดือดร้อนตัวเองเพราะมันเหตุผลยังไม่พอแต่ก็ไม่รู้การไม่รู้เวลาเพียงแต่ส่งพระพุทธเจ้าถึงที่มีองค์อื่นมารับแทนแล้วเราก็มารอใจสักหน่อยไม่ได้ทันใจตัวเองก็พูดไปอย่างนั้นยับยั้งใจเอาไปตามที่พระองค์พูดแล้วก็มาภาวนาอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มาก่อกวนนะเพราะเรามาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความเคารพโดยฐานะเราเป็นสาวกพอไปอย่างนั้นเรามันวิบัติถึงนี่อุปชายวัดกิเลสก่อกวนนั่นไปตามกิเลสตัวเองความอยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละเอียดมากการพูดการจาการอะไรสำหรับผู้ที่สอนผู้ที่อบรมมาระวังถ้าหากเกิดตีเสมอกิเลสตัวนี้แล้วภาวนาสงบยากแล้วใครมีจิตตีเสมอล่ะสำคัญตัวสำคัญตนเป็นตัวกิเลสนิสัยอย่างสำคัญและสำคัญตัวสำคัญตนในมานะว่าในล้วนแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องอุปสรรคในการภาวนาทำไมจิตใจของเราไม่สงบทำไมฟังธรรมไม่เข้าใจกิเลสส่วนนี้นะมันขัดขวางไม่ให้เข้าถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงธรรมก็เข้าไปไม่ได้มันข้ามเพราะสิ่งอันนี้มันละเอียดอ่อน
ธรรมะส่วนละเอียดที่ตนเสมอไม่ได้แข่งดีไม่ได้ก็ดูในอุปกิเลส16อย่างล้วนจะเป็นกิเลสอุปสรรคทำให้คนตกทุกข์ได้ยากไปในสู่ทางต่ำทางนั้นในกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมให้คนได้ความสุขแต่จิตของเราถูกอบรมดำเนินไปตามวัฏฏะมันยาวนานเหลือเกินมันคล่องไปในทางนั้นเพราะมันอาศัยเคยชินมานานแล้วเรื่องรักเรื่องเกลียดเรื่องโกรธเนี่ยมันคล่องกว่าอันอื่นเรื่องสงบมันยากปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นทันทีมันคล่องเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องหงุดหงิดในจิตในใจเรื่องมัวเมาพลิกแพลงไปตามอารมณ์ได้เร็วเหลือเกินอารมณ์มายั่วยุให้หลงก็หลงไปยั่วยุให้ชังก็ชังแม่มันคล่องนะเราพุทโธพุทโธยั่วยุให้สงบมันไม่อยากสงบเลยหาอุบายต่างๆเหมือนแขนที่เราไม่เคยฝึกเขียนหนังสือนะพยายามจะเขียนนะเขียนไม่ใช่จะได้ง่ายแขนเหมือนกันนะถ้าไม่ฝึกก็ทำไม่เป็นคิดดูสิแขนไหนไม่ได้ฝึกการงานมันทำการงานไม่ค่อยได้มันช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองใจเรื่องไหนที่เรายังไม่ฝึกเราก็ยังไม่รู้ในเรื่องนั้นสิ่งไหนที่เราได้ฝึกแล้วเราก็ยอมรู้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันรู้ได้ฝึกให้รู้ได้ฝึกให้ฉลาดได้ไม่เหมือนสิ่งอื่นตาในฝึกไม่ได้ทำไมมีแสงสว่างแล้วฉะนั้นไม่เห็นอะไรเห็นมาสักเท่าไหร่ก็ตามพอมืดตู้หลงก็มืดไปด้วยโลกออกหมดเลยไม่เหมือนใจใจที่เราฝึกได้แล้วตัวหนังสือสวดมนต์แล้วเราท่องจำแล้วหนังสือใครจะเอาไปไหนก็ยังเก็บไว้มันยังว่าได้คล่องนี่ก็พิจารณาอัตจันใจมันบันทึกไว้ได้แต่จะหาดูไม่ทราบมันอยู่ตรงไหนว่าแต่คนที่เรียนธรรมะจำได้มากๆสวดได้มากๆเราไปค่าหาดูมันอยู่ตรงไหนหาไม่เห็นนะค่าแล้วก็หาเครื่องจับเครื่องนี่เครื่องฟังทุกอย่างมันอยู่ตรงไหนอันความรู้นี่มันหาไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผลิตออกเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้จะหากเราฝึกทำความดีบรรจุไว้ในใจบันทึกไว้ในใจมันก็มีคุณมีค่าใจไม่มีคุณค่ามีประโยชน์
เราฝึกความสงบถ้าจิตใจน้อมไปเพื่อสงบมันก็มีคุณค่าแก่เราแต่เรายังไม่ฝึกความสัมผัสรสของความสงบมันยังยึดไว้เป็นสมบัติของใจยังไม่ได้มันก็ไม่ยอมเพราะมันยังไม่รู้มันยังเสี่ยงยังสงสัยยังไม่แน่ใจไม่กล้ากระโดดเข้าไปยึดครองสิ่งนั้นเพราะไม่แน่ถ้ามันแน่นอนมันต้องทิ้งอันหยาบหยาบถ้าเห็นสิ่งนี้ละเอียดประณีตพึ่งได้มั่นคงสิ่งที่เปลือกมันต้องทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นชั่วเวลาที่เรามีโอกาสควรพยายามต่อเนื่องกันสติให้ต่อเนื่องกันระลึกต่อเนื่องกันหาความสงบหาความวิเวกส่วนภายนอกมันได้แล้วแต่ใจของเรานี่แหละทำให้ควบคุมจริงๆมันก็หาเรื่องไม่ให้สงบไม่ให้วิเวกคิดปรุงขึ้นมาหาเรื่องขนองขึ้นมามัวเมาขึ้นมาแสดงกิริยาออกมากายวาจาออกมาตัวใจตรงนี้แหละถ้าเราไม่มีสติเพียงพอไม่มีความรู้ตัวเพียงพอว่าจะรู้ตัวมันก็ลบหายไปหมดแล้วที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆมันเจือจางไปหมดถูกล่มละลายไปหมดตั้งใหม่อยู่เรื่อยก่อใหม่อยู่เรื่อยถ้าเราปลูกบ้านถูกพายุตีพังอยู่เรื่อยก่อใหม่เรื่อยก็ไม่ได้ที่อยู่แหละเพราะฉะนั้นต้องสร้างความมั่นคงสร้างที่กำบังที่หลบคือสมาธิ